เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาครับ Apple ก็พัฒนา iOS นะครับในเวอร์ชัน 11 นะครับซึ่งผมใช้ iPhone 6 อยู่นะก็ทำรีวิวให้เพื่อนๆดูครับเพื่อนๆก็ถามมาว่าเฮ้ย iPhone 6 เนี่ยมันยังน่าใช้งานอยู่อีกเหรอนะครับตอนนี้เขา iPhone 10 ละนะ iPhone 8 iPhone 10 iPhone 9 หายไปไหน ก็นั่นแหละนะครับ9เลขมันไม่เป็นมงคลครับเขาเลยไม่ใช้นะดังนั้นครับก็อยากจะตอบคำถามเพื่อนๆนะที่เพื่อนๆถามมานะเกี่ยวกับ iPhone 6 นะครับก็ที่ผมใช้อยู่ทำไมถึงใช้ iPhone 6 บางคนบอกว่าอุ๊ยโอ้ทำไมมันเก่าอย่างนี้นะครับ iPhone 6 ครับตอนนั้นผมซื้อนะเป็นโปรโมชั่นของศูนย์บริการนะก็บอกว่าก็ของ True เนี่ยแหละนะครับติดสัญญาใช้งานไปนะครับก็ซื้อมาในราคาแค่ประมาณ 5,000 บาทอ่ะแล้วก่อนหน้านี้คือใช้ iPhone SE อ่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับคือกล้องเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยชัดนะผมก็ไปดูเอ้ยทำไมแบบ iPhone SE มันตัวใหม่นะกล้องมันไม่ชัดปรากฏว่ากล้องของ iPhone SE ครับมันสู้กล้อง iPhone 6 ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแถมเมมโมรีก็แค่16กิกครับอัดวิดีโอแป๊บเดียวนะฮะกล้องเต็มแล้วเมมเต็มแล้วนะครับดังนั้นก็เลยแบบตัดสินใจครับก็เอา iPhone ครับ SE ครับขายไปเลยนะฮะได้ตังค์มาครับ 5,000 บาทปรากฏว่าเอามาซื้อเนี่ยแหละครับ iPhone 6 ฮะโหใช้งานดีมากๆครับเหตุผลที่มันยังควรเอามาใช้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบงบน้อยเงินน้อยนะผมถามว่า Android เนี่ยราคา 5,000 บาทครับเพื่อนๆได้อะไรฮะอย่างมากก็ได้เครื่องแบบเครื่องศูนย์นะอย่างของลูกชายผมถามว่ากล้องชัดไหมก็โอเคนะครับเมมโมรี่ก็โอเคนะครับคนที่ติด Android ก็ไปใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับราคา 5,000 บาทนะครับหรือว่าอาจจะเป็น Android ตัวไหนนะคือต้องขอโทษเพื่อนๆที่ใช้ Android ที่ดูช่องอยู่ด้วยเพราะว่าคือไม่มีความรู้ Android นะครับตลอดตั้งแต่ iPhone 1 มาเนี่ยคือใช้ iPhone มาตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ Android แต่แบบโอ้ไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงนะครับคือต่อให้ Apple มันมีปัญหาอะไรมากมายนะครับเราก็ยังถนัดนะกับการใช้แบบiPhone อยู่ดีนั่นแหละนะฮะเพื่อนๆชอบบอกว่าคนใช้ iPhone นะครับติดหรูติดค่านิยมขอโทษนะครับตอนนี้ iPhone ที่ผมซื้อเนี่ยราคา 5,000 บาทครับ Android บางตัวเนี่ยห่วยๆนะฮะราคายังเหยียบหมื่นเลยครับก็ไม่รู้ว่าใครติดค่านิยมอะไรนะทีนี้ iPhone ตัวไหนน่าใช้อีกนะครับนอกจาก iPhone 6 นะที่ผมบอกว่าราคามันถูกกล่องมันก็ดีนะครับ AF 2.0 นะ Memory 32 กิกนะครับกล้องชัดแบบนี้แหละที่ผมถ่ายให้คุณดูเนี่ยนะก็คือใช้กล้อง iPhone นะไม่เคยใช้กล้องวิดีโออะไรเลยนะครับเราก็ต่อไมค์ลาวาเลียตัวเดียวเท่านั้นเองส่วนคนที่มีตังเพิ่มอีกนิดนึงครับแนะนำเลยครับ iPhone 6s ครับนี่นะก็ทั้งกล้องก็ดี Material ก็ยังดีอยู่นะครับแถมแรมได้2กิกคือตัวนี้ iPhone 6 มันแรม1กิกครับมันก็เลยมีปัญหากับ iOS 11 นะทำให้เครื่องหน่วงเครื่องช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างกินแบตนะเพราะมันทำงานหนักทำงานตลอดเวลาส่วน iPhone 6s ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะแรม2กิกนะเครื่องก็ทำงานเบาขึ้นก็ไม่ค่อยร้อนมากนะครับกล้องชัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เมมโมรี่นะครับก็32กิก64กิกอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับราคาก็น่าจะไม่ถึงหมื่นครับถ้าซื้อติดสัญญานะถ้าติดสัญญาก็น่าจะเหมือนหมื่นต้นๆอ่ะนะก็ซึ่งยังไม่แพงนะถ้าเราเทียบว่าจะไปซื้อแบบโทรศัพท์ Android ราคาหมื่นต้นๆคุณภาพประมาณขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะไม่รู้จริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ Android ก็สามารถมาแนะนำกันได้นะว่าแบบเฮ้ยเทียบกับ Android ตัวเนี้ยเจ๋งนะครับจะได้แบบเป็นทางเลือกให้เพื่อนกำลังตัดสินใจครับว่าจะซื้อโทรศัพท์อะไรดีส่วน iPhone ตัวใหม่ๆนะครับ iPhone 7 iPhone 8 ที่แพงเหลือเกินนะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยครับถ้าเราจะเอาเงินแบบ40,000 30,000นะฮะไปซื้อแบบโอ้โหโทรศัพท์มือถือแพงขนาดนี้นะครับเป็นผมซื้อทองเก็บดีกว่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆถ้าอยากได้เครื่องโทรศัพท์นะครับที่ทำงานเสถียรทำงานดีๆนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าเป็นโทรศัพท์ไฮเอ็นด์นะระดับโลกนะครับก็ iPhone 6 iPhone 6s ยังน่าใช้นะครับกับงบที่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับหรือหมื่นต้นๆแค่นั้นเองส่วนเพื่อนๆที่ถามมาว่าใช้ iPhone 6 iPhone 6s แล้ว iOS 11 เป็นยังไงบ้างบอกเลยช้ากินแบต คือมันเป็นธรรมดาเนาะนะครับ iOS ตัวใหม่ครับตั้งแต่ทุกครั้งที่ iOS มีการปรับปรุงแบบขนาดใหญ่ครับเขาก็ทำให้แบบเครื่องเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะใช้แรมอย่างเต็มที่ดังนั้นแน่นอนครับเครื่องร้อนเครื่องกินแบตนะครับกว่าจะเสถียรได้เนี่ยก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ข่าวเร็วๆนี้ iOS 12 ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับเห็นมีตัวเบต้าออกมาแล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเวลาผมทำรีวิวเนี่ยผมจะไม่ได้รีวิวในฐานะแบบผู้ผลิตเขาเรียกอะไรนะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ผมรีวิวในฐานะยูเซอร์นะครับดังนั้นผมก็จะรอเวอร์ชั่นเต็มที่สำหรับบุคคลธรรมดาใช้คือมันปัญหามันไม่มีแล้วอ่ะนะครับหรือปัญหาน้อยๆที่แบบเราพอจะใช้งานต่อเนื่องได้นะครับผมก็จะไปใช้ตัวแบบนั้นแหละจะไม่ใช้เบต้าเพื่อนๆที่ไปแบบไปลงทะเบียนเบต้านะระวังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเบต้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปัญหาพร้อมกับบั๊กพร้อมกับไวรัสเพื่อให้ผู้พัฒนาครับประมวลผลแก้ไขกับแอปพลิเคชันกับการใช้งานต่างๆนะเอาเป็นว่าถ้าซื้อ iPhone 6 นะครับอยากใช้งานสบายๆเครื่องลื่นๆเร็วๆไม่กินแบตนะฮะ iOS 10 ครับดีที่สุดส่วนเพื่อนๆที่อยากได้เทคโนโลยีใหม่นะครับ iOS 11 ก็ยังรองรับอยู่นั่นแหละนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าเขาเปิดให้ดาวน์เกรดได้ครับไม่ต้องกลัวนะและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิมิมดำรู้ก่อนใช้ครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับวันนี้ครับแนะนำครับว่าโทรศัพท์ iPhone 6iPhone 6s ครับก็ยังน่าใช้อยู่นะกับราคาที่มันสมน้ำสมเนื้อณวันนี้ครับและเพื่อนๆที่อยากจะดูครับว่า iOS ใช้งานเป็นยังไงตั้งแต่ iOS 11 พัฒนามานะครับสามารถกดลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้ไปดูได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้ Android ครับอย่ามาว่าผมนะขอร้องครับ นะครับก็แนะนำกันครับว่า Android ตัวไหนน่าใช้ครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายผมก็ทำได้เหมือนกันแต่ทำได้ในระดับ IP67 เท่านั้นเองส่วน Android เนี่ยเขาพัฒนาไปถึง IP68 กันแล้วเหล่าสาวก Apple จะยอมน้อยหน้า Android ได้ยังไงครับต่างเรียกร้องให้ Apple นะครับช่วยผลิตโทรศัพท์ที่ดำน้ำลงไปได้ลึกอีกหน่อยครับแล้วก็ดำน้ำได้นานอีกนิดนึงนะครับ